เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme 5G ในประเทศไทยแล้วรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ Refresh Rate 120Hz แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็วถึง30วัตต์ในราคาเพียง 9,999 บาทเปิดตัว Realme Smart TV หน้าจอ LED Chroma Boost ลำโพง Quad Stereo 24W พร้อมกับระบบ Android TV เตรียมขายในประเทศไทยเร็วๆนี้สวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับก่อนแบบชมข่าวสารเพื่อนๆกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำในทุกๆวันครับมาที่ข่าวแรกเอาใจแฟนๆชาว Realme ของเราอย่าง Realme 7 5G เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.5 นิ้วค่า Refresh Rate 120Hz ชิปเซ็ต Dimensity 800U 5G กล้องหลัง 4G ความละเอียด 48 ล้านพิกเซลแบตเตอรี่อึดที่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว30วัตต์ในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากเลยคือ9,999 บาทมาดูจุดเด่นในแต่ละส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้กันนะครับจุดเด่นแรกคือหน้าจอและหน้าจอใหญ่ 6.5 นิ้วเป็นพาแนล IPS LCD นะครับในค่า Refresh Rate ที่สูงมากถึง 120Hz เนี่ยได้ทั้งความคมชัดระดับ Full HD Plus ด้วยเรียกได้ว่าโดยรวมค่อนข้างดีเลยในเรื่องของหน้าจอนะสัดส่วนของเขาคือ 90.5% ในเรื่องของการแสดงผลดูหนังเล่นเกมฟังเพลงสบายๆครับและในเรื่องของ Touch Sampling Rate อัตราการตอบสนองนะครับไปที่ 180Hz เรียกได้ว่าเวลาเล่นเกมที่ต้องอาศัยการแตะที่ตรงเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีไม่มีดีเลย์ให้เสียอารมณ์นะครับในเรื่องของหน่วยประมวลผลเป็น MediaTek นะครับ Dimensity 800U ตัวนี้จะมาพร้อมกับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ได้ทั้ง2ซิมแบบ DSDS แต่เวลาใช้งานจริงเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ได้แค่ซิมเดียวเท่านั้นนะครับอีกซิมเนี่ยจะสลับไปใช้ 4G แทนก็ได้อันนี้เป็นในเรื่องของการใช้งาน 5G ในประเทศไทยด้วยด้านของประสิทธิภาพเองก็ไม่เบาเท่าไหร่ครับทำคะแนนอันตุตู้ไปถึง 3.4 แสนแต้มเลยทีเดียวครับโดยรวมถือว่าชิปเซตตัวนี้มีความแรงใช้เรื่องการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเลยนอกจากนี้ยังให้แบตเตอรี่มาเยอะถึง 5,000 มิลลิแอมป์ซึ่งทาง Realme เนี่ยได้เคลมว่าใช้งานสแตนด์บายได้ยาวนานสูงถึง25วันเลยทีเดียวครับดู YouTube ได้ยาวนานถึง17ชั่วโมงเล่น PUBG ได้ถึง9ชั่วโมงหากแบตเตอรี่หมดก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วโดยเทคโนโลยีดิดชาร์จ30วัตต์ชาร์จแบตเตอรี่ 0 ถึง 100% ใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองนะครับกล้องหลังมีทั้งหมด4ตัวโดยเจ้าตัว Realme 7 5G ประกอบไปด้วยเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลให้ความละเอียดที่ค่อนข้างสูงดีกล้องเลนส์อัลตราไวด์มีมาให้8ล้านพิกเซลมาโครถ่ายภาพระยะใกล้2ล้านพิกเซลและกล้องระยะลึกตื้น2ล้านพิกเซลครับสำหรับถ่ายภาพพอร์เทรตหน้าชัดหลังละลายนอกจากนี้ยังมีโหมด Super Night Capสำหรับการถ่ายภาพในเวลากลางคืนและระบบกันสั่น UIS เข้ามาด้วยนะครับถ่ายวิดีโอก็สามารถที่จะถ่ายได้อย่างภาพนิ่งๆนะครับสเปคเพิ่มเติมของรุ่นนี้ก็คือกล้องหน้าจอครับให้มัน1ตัวความเร็ว16ล้านพิกเซลบลูทูธ 5.1 NFC มีมาให้แจ็คหูฟัง 3.5 มิลก็มี USB Type-C สแกนลายนิ้วมือจะอยู่ใช้งานร่วมกับปุ่ม Power ระบบเรียวมี UI Android 10น้ำหนัก195กรัมสีที่วางจำหน่ายมีสีเงิน Flash Silver สีน้ำเงิน Brutic Blue สำหรับตัวเรียวมี 7 5G มีการเปิดให้พรีออเดอร์แล้วตั้งแต่วันนี้ในราคาเพียงแค่ 9,999 บาทมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีก็คือสีเงินและสีน้ำเงินครับตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมฟรีประกันจอแตกนะครับ12เดือนพร้อมขยายระยะเวลาประกันไปถึง24เดือนด้วยหากซื้อเครื่องพร้อมกับแพ็กเกจ AS To Move S D-Tag จะได้รับส่วนลดค่าเครื่องนะครับเราจะได้ซื้อเครื่องนี้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 2,099 บาทเท่านั้นเมื่อสมัครแพ็กเกจนะครับสำหรับใครที่ต้องการพรีออเดอร์ก็สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้นะครับเพราะของแถมเขาบอกว่ามูลค่ารวมกันนะประมาณ 5,299 บาทเลยทีเดียวครับถือเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นนึงที่น่าสนใจจากค่าย Realme เป็นโทรศัพท์มือถือ 5G ในราคาที่ต่ำกว่าหมื่นด้วยคราวนี้เรามาพูดถึงข่าวที่2กันบ้างคือ Realme Smart TV ครับนอกจาก Realme จะเป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือที่ยอดนิยมแล้วช่วงหลังๆเนี่ยก็มีการผันตัวมาแจมในตลาด IoT กันบ้างด้วยนะครับโดยมีการเปิดตัวเครื่องชั่งน้ำหนักรวมถึงกล้องวงจรปิดอัจฉริยะล่าสุดทาง Realme ก็ได้เปิดตัว Realme Smart TV ตามออกมาอีก1รุ่นด้วยโดยทีวีรุ่นนี้เนี่ยทำงานอยู่บนระบบ Android TV ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์เจ๋งๆ เนี่ยเพียบเลยทีเดียวมี2ไซส์ของหน้าจอคือ32นิ้วและ43นิ้วนะครับเรามี Smart TV มีดีไซน์สุดบางครับโดยส่วนที่บางที่สุดของตัวเครื่องจะอยู่บริเวณขอบหน้าจอที่บางประมาณเพียงแค่ 8.7 มิลลิเมตรเท่านั้นส่วนแผงหน้าจอ LED สเปคก็โดนใจไม่น้อยครับเพราะดันความสว่างได้สูงถึง400นิตมีมุมมองกว้างถึง178องศาแสดงผลสีสดใสด้วยเทคโนโลยี Chroma Boost Picture Engine
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปรับจูน4พัฒนาโดย Realme เองนอกจากนี้ยังยอมรับการถอดรหัสวิดีโอ HDR 10ด้วยนะครับแล้วก็ HLG ลำโพงสตีริโอ4ตัวครับให้มา4ตัวแบบเต็มๆรองรับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos ให้อรรถรสได้เป็นอย่างดีระบบ Android TV ที่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันดาวน์โหลดมาได้หลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix HBO Go แล้วก็ Spotify นะครับเรียกได้ว่ามีแอปพลิเคชันค่อนข้างครบเลยนอกจากนี้ยังมีโคมแคสในตัวด้วยสามารถยิงคอนเทนต์จากแอปพลิเคชันในมือถือที่รองรับขึ้นหน้าจอได้แบบง่ายๆโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอมือถือค้างเอาไว้เลยนะครับรีโมทของ Realme Smart TV ที่แถมมาให้กับตัวเครื่องก็จะมีปุ่มกดต่างๆเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายๆมีทั้งปุ่ม YouTube ปุ่ม Netflix ปุ่ม Amazon Video กดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยทั้งยังมี Google Assistant ให้ใช้งานด้วยโดยมี Smart TV วางขายในประเทศไทยทั้งหมด2รุ่นคือรุ่นหน้าจอ32นิ้วแล้วก็43นิ้วส่วนราคาและวางจำหน่ายเนี่ยต้องมารออัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีจะประกาศอีกทีนึงก็ถือว่าเป็นทีวีที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับและทั้งหมดนี้แหละก็คือข่าวสารดีทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคลิปเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย